สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีลาอิงอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดี FC ช่อง YouTube รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิดสุภูสุคนนะครับบรรยากาศนะครับเวลา3โมงแรงเคิงนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอพมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบรรยากาศการตั้งเวทีของสาวน้อยเป็นผลแพงที่จะทำการแสดงมาแรงนะครับงานแข่งเรือนะครับงานแข่งเรือประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์คืนสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับมาแรงนี่สาวน้อยเป็ดแท่งทำการแสดงนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะครับนะครับ3โมงเชิงนะครับกำลังตั้งเวทีนะครับที่เฮาปีนี้สิเห็นว่านะครับสูงกว่าเก่านะครับสูงกว่าเก่านะครับแล้วก็มิตินะครับของเวทีก็จะดูสูงขึ้นลึกขึ้นนะครับปีนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับนี่นะครับแล้วก็เรื่องของฉากนะครับเรื่องของแสงสีเสียงนะครับมาแรงจังมากพิสูจน์กันเด้อนะครับมาแรกมาพิสูจน์กันนะครับที่หน้าที่ทำการอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลังจากที่ผมทำคลิปแรกนะครับตอนมะฮอดถ่ายบรรยากาศนะครับการตั้งเวทีให้เวทีให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งกันเนาะนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับถามมาบอกว่าฝนตกบ่อนะครับตอนถ่ายรอบแรกนะครับประมาณบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยนะครับฝนบ่ทันได้ตกนะครับแต่ว่าเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปนะครับก็มีฝนนะครับตกลงมาถือว่าบ่แห้งนะครับบ่แห้งแต่ก็มันก็เฮ็ดให้มันชื้นมันชื้นแต่ก็บ่มีปัญหานะครับเรื่องของสนามหน้าเวทีมาแรกนี่นะครับเพราะว่าเป็นสนามคอนกรีตนะครับเมื่อนี่เป็นสนามคอนกรีตนะครับเรื่องขี้โค่นขี้ตมนะครับเรื่องเจอะแฉะนะครับก็ตัดไปได้เลยนะครับตัดไปได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีโดมมีหลังคาแนวนี่นี่มีโดมนะครับนี่หลังคาให้เนาะนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีท่านที่ถามมาว่ากว้างบ่อนะครับพื้นที่แคบบ่อนะครับก็ถือว่ากว้างเติบนะครับกว้างเติบเลยนะครับที่ทำการแสดงมาแรงนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถือว่ากว้างเติบเลยพี่น้องนะครับส่วนโดมก็มีนะครับส่วนพื้นที่โล่งก็อีกหลายเลยนะครับด้านข้างนะครับเบิ่งเอานะครับเวทีก็จะยาวไปข้างหลังเนาะนะครับเวทีไม่ต้องญาตินะครับมาเป็นหมื่นก็มีหม่องร่องรับนะครับสำหรับท่านที่อยากมาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยเพชรบันแพงมาแรงนะครับอยากมาเป็นกำลังใจให้อีลาอุ๋งอิงเพชรบันแพงนะครับมาเบิ่งมาชมชุดโชว์ชุดการแสดงนะครับของฤดูกาลใหม่นี่นะครับถ้ามาเบิ่งมา3โมงครึ่งถึงไหนกันแล้วนะครับมาดูว่า3โมงครึ่งถึงไหนกันแล้วนะครับนี่จะเป็นรถตู้ลำโพงนะครับจะเป็นรถตู้ลำโพงซึ่งกำลังจะทำการติดตั้งนะครับรถตู้ลำโพงนะครับแล้วก็มีหลายคนมีท่านที่ถามเข้ามานะครับ
ถามว่าหลังเวทีนะมีมองให้สมาชิกจะเป็นนักแสดงจะเป็นดันเซอร์นะครับของสาวน้อยพลันแพงมาแรกนี่นะครับมีมองให้พักให้อาศัยบอนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะนะครับแต่ว่ามาเบิ่งลำโพงซะก่อนนะครับมาเบิ่งลำโพงซะก่อนนะครับมีลำโพงของวงสาวน้อยเพชรบรรแพงปีนี้นะครับเบิ่งๆว่ามีหยังแปลกใหม่กว่าปีที่แล้วอยู่บอเนาะนะครับมาเบิ่งเนาะนะครับมาดูนะครับชุดลำโพงใหม่ของสาวสีนี้อย่างแตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมขึ้นมาบอแฟนคลับก็บอกลางานมาจากปทุมธานีโอ้ยสวัสดีครับใครลางานมาจากปทุมธานีโอ้ยชายก็ลางานมาจากปทุมก็จะมาดูสาวน้อยขึ้นตอนแข่งลางานมาจากปทุมธานีค่ะก็จะมาดูอีกโอ้จะมาดูอีกมาถึงไหนแล้วนอนอยู่ที่บ้านอ๋อมาถึงแล้วใช่ไหมโอ้มาหอดแล้วเนาะมาหอดวันที่30เขาก็จะไปเล่นอยู่ที่ทำงานก็ยังมาอยู่ก็ยังมาอยู่วันนี้ก็ยังมาดูก็อยากจะมาดูว่าก็มีใครมาบ้านครั้งไหนก็เอาโทรศัพท์มาให้แม่โอ้สวัสดีครับเบาเอกเบาเอกนี่แล้วก็แม่อุ้งอิงมาจริงไหมประสานต้องถามก่อนของจริงเลยแฟนคลับเยอะเข้ามาถามรอแล้วเสือเขาก็มาฝากไว้ที่บ้านว่าคนล่างงานมาแจกกระทุ่มเขาบอกตั้งใจมาดูมากเลยอิ่มอิ่มกระทุ่มรัดนี่บ่ประทุ่มคุณแล้วนี่เขาคุยเขาเล่นกับอุ้งอิงหลายที่อย่างเดียวเขาขวัญจ้าเขาขันมาคุณน้องงานมีจังเหมือไหมที่นี่บอกเขาสมัครงานมีก็ว่า3-4 หมื่นละมั้ง40,000ค่ะวันนี้สุดท้ายฟรีค่ะฟรีมาเลยฟรีค่ะไม่ได้เก็บตังค์นะคะคุณอ้อมทั้งกระสีคนก็อ้อมไว้กลัวแบบดูแลไม่ทันโอ้จ้าอาวุธที่นอกจ้าอากาศมากเลยค่ะฟรีฟรีนันฟรีนะครับค่ะร้องไอ้เขาเสียไม่ไหลแล้วเขาเสียเป็นเอาอย่าเพิ่งพูดไปดูโดมก่อนไม่เคยเห็นก็เลยตั้งเวทีอยู่นี่ไงอุ้งจริงไหมอุ้งอิงมาจริงไหมเพื่อนวะไม่ขาดขนาดนะครับลูกไส้เล่ามาจากปทุมธานีนะครับนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งการติดตั้งตู้ลำโพงของสาวน้อยเพชรบรรแพงปีนี้นะครับ